ประสานกับทางเจ้าหน้าที่เมืองพัทยานะครับได้ไปสำรวจนะครับว่าบริเวณโดยรอบอย่างเช่นสัญญาณไฟนะครับสีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายอะไรต่างๆถ้าเกิดจามเนี่ยก็ได้ไปทานะครับจะได้ไปทาเพื่อให้มันเด่นชัดนะครับเวลาเด็กนักเรียนข้ามเนี่ยจะได้สะดวกและปลอดภัยนะครับก็จะมีการไปติดป้ายประชาสัมพันธ์นะครับโดยการรณรงค์นะครับให้ผู้ปกครองเนี่ยที่ไปรับส่งบุตรหลานเนี่ยสวมหมวกกันน็อกนะครับ 100% นะครับแล้วก็ในช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็ได้มีการจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปอำนวยความสะดวกนะครับตอนเช้านะครับทุกโรงเรียนนะครับกว่า 12 แห่งนะครับในเขตสพเมืองพัทยาเนี่ยตั้งแต่ช่วง7 นาฬิกานะครับจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะคอยจัดการจราจรและดูบุตรหลานนะครับที่